กลายเป็นประเด็นร้อนทันทีนะคะเมื่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ออกประกาศว่าได้รับรายงานวัคซีนโคโรนาแวคนะคะรุ่นการผลิต C2021059เลขทะเบียน 143/64NBC วันที่ผลิตก็คือวันที่10เดือนพฤษภาคมแล้วก็หมดอายุในวันที่9เดือนพฤศจิกายนปีนี้นะคะมีลักษณะสารละลายของวัคซีนรวมตัวกันเป็นเจลสายติดบริเวณด้านในของขวดวัคซีนและเจลดังกล่าวนั้นไม่หายหลังจากการเขย่าค่ะซึ่งจากการรายงานก็พบเพียงแหล่งฉีดวัคซีนบางแห่งเท่านั้นซึ่งก็มีคนบันเทิงนั้นเจอปัญหาจากวัคซีนล็อตนี้หลายคนอย่างนักร้องจอยซ์ก่อนพัดสอนก็โพสต์ภาพประกาศจากอย.พร้อมทั้งเขียนข้อความว่าไม่รู้เรียกว่าโชคดีที่ยังไม่ตายหรือซวยเมื่อฉันได้วัคซีนล็อตที่มีปัญหาข่าวจริงหรือปลอมแยกไม่ออกอ่ะด้านของหญิงกัญญาไรวินนะครับพิธีกรของเราก็ได้มาคอมเมนต์ใต้โพสต์ของจอยซ์ว่าเหมือนกันเลยรวมถึงแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ว่าได้วัคซีนล็อตนี้เหมือนกันได้อดีตนักแสดงสาวบุ๊กกี้พิมพลอยถึงกับต้องแอดมิทโรงพยาบาลโดยเจ้าตัวได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรมว่าจะพูดยังไงดีล่ะอึ้งงงเป็นความผิดพลาดที่ประชาชนต้องก้มหน้ารับสภาพไปเป็นความปุ๊บปั๊บรับความซวยล็อตที่มีปัญหาคือล็อตที่เราฉีดแล้วแพ้อย่างหนักจนต้องแอดมิดอยากจะถามว่าใครจะรับผิดชอบคะและป่านนี้ก็ยังไม่ได้รับการเคลมค่าแพ้วัคซีนใดๆจากสปสช.ด้วยถึงจะบอกว่าล็อตที่มีปัญหาไม่ได้เอาออกมาฉีดให้ประชาชนแต่อะไรจะยืนยันได้ว่าสิ่งที่เราฉีดไปมีประสิทธิภาพเพียงพอและจะรู้ได้ยังไงว่าที่เราฉีดเข้าไปจะไม่ใช่ตัวที่มีปัญหาเรื่องมันเศร้านะแล้วเลือกอะไรได้ไหมขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ